สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวที่พักดีหัวหินประจวบคีรีขันธ์อยู่ใกล้หาดหัวหินใกล้หัวหินในมาร์เก็ตใกล้ห้างหัวหินมาร์เก็ตวินเลจมีสระว่ายน้ำในโรงแรมแถมมีรถ2แถวรถตู้วิ่งผ่านหน้าโรงแรมด้วยค่ะเหมาะสำหรับใครที่วางแผนจะไปเที่ยวแล้วไม่มีรถส่วนตัวในการเดินทางมากๆเลยค่ะซึ่งโรงแรมมีชื่อว่าริสาโฮเทลหัวหินค่ะโดยทางโรงแรมนะคะจะให้เราสามารถเช็คอินได้ตั้งแต่เวลา 14:00 นขึ้นไปค่ะแต่ว่าช่วงวันที่จอยไปนะคะจอยไปถึงโรงแรมในช่วงเวลาเช้าเลยขอเขาฝากกระเป๋าไว้ก่อนแล้วก็ออกไปทำธุระข้างนอกนะคะแล้วกลับมาเช็คอินอีกทีตอนเย็นค่ะจากนั้นก็มารับกระเป๋าที่ห้องรับฝากกระเป๋าที่ทางโรงแรมจัดไว้ค่ะโรงแรมมีทั้งหมด5ชั้นนะคะห้องพักของเราอยู่ที่ชั้น3ค่ะเราก็ขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น3กันค่ะห้องพักของทางโรงแรมนะคะเป็นระบบสแกนคีย์การ์ดเข้าห้องพักนะคะซึ่ง1ห้องพักนะคะเขาจะให้มา1คีย์การ์ดแล้วก็จะต้องมีค่ามัดจำคีย์การ์ด100บาทต่อ1ห้องค่ะแล้วเราจะได้เงินตรงนี้คืนนะคะในตอนที่เราเช็คเอาท์นะคะแล้วเอาคีย์การ์ดไปคืนค่ะห้องพักที่จอยเข้าพักในครั้งนี้นะคะเป็นห้องพักแบบซูพีเรียเตียงแฝดค่ะแล้วก็เพิ่มเตียงเสริมมาอีก1เตียงนะคะที่อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็บริเวณปลายเตียงเขามีผ้าเช็ดตัวให้คนละ2ผืนค่ะผืนเล็ก1ผืนผืนใหญ่1ผืนนะคะก็จะได้คนละ2ผืนค่ะครบทั้ง3คนนะคะหัวเตียงนะคะมีโคมไฟแล้วก็มีที่เสียบปลั๊กไฟนะคะมีสวิตช์เปิดปิดไฟค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ระเบียงกันค่ะระเบียงนะคะมีจุดไว้สำหรับตากผ้านะคะซึ่งค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะคะมีเก้าอี้2ตัวแล้วก็มีโต๊ะนะคะไว้ให้เรานั่งชมวิวริมระเบียงค่ะบรรยากาศข้างนอกริมระเบียงก็ประมาณนี้นะคะถือว่าห่างจากถนนพอสมควรนะคะไม่ได้ยินเสียงรถวิ่งนะเดี๋ยวเรากลับเข้ามาดูในห้องกันค่ะในห้องก็จะมีทีวีนะคะมีแอร์นะคะแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะบนโต๊ะเครื่องแป้งก็จะมีกาน้ำร้อนนะคะมีถ้วยกาแฟนะคะให้2ถ้วยนะคะตรงนี้มีปลั๊ก1อันนะคะแล้วก็มีป้ายเขียนว่าห้ามสูบบุหรี่นะคะแล้วก็จะมีรหัส Wi-Fi นะคะอยู่บนโต๊ะค่ะมีน้ำให้3ขวดนะคะแก้วน้ำเปล่า3แก้วค่ะแล้วก็มีตู้เย็นค่ะเป็นตู้เย็นขนาดเล็กนะคะข้างๆตู้เย็นนะคะจะมีสวิตช์เปิดไฟอยู่1ที่นะคะแล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นชั้นไว้สำหรับวางรองเท้าได้ค่ะแล้วถัดไปอีกนะคะตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะข้างในตู้เสื้อผ้ามีไม้แขวนผ้า3อันนะคะแล้วก็ถัดมานะคะมีตู้เซฟ1ตู้ค่ะถัดมาก็จะเป็นประตูนะคะแล้วก็ที่เสียบคีย์การ์ดแล้วก็ห้องน้ำค่ะเข้ามาดูในห้องน้ำกันนะคะในห้องน้ำนะคะเขาจัดชาวเวอร์เจลนะคะไว้2ขวดนะคะก็คือสบู่อาบน้ำนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีแชมพูนะคะอีก2ขวดนะคะมีคัตเติ้ลบัตรนะคะให้2ซองค่ะแล้วก็มีหมวกคลุมผมอาบน้ำนะคะให้2ซองเช่นกันค่ะแล้วก็มีสบู่ก้อนนะคะ2ชุดค่ะตรงนี้นะคะจะมีปลั๊กให้ด้วยแสดงว่าน่าจะมีไดร์เป่าผมนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปหาอีกทีนึงนะคะในห้องน้ำนะคะจะมีม่านกั้นนะคะแยกพื้นที่แห้งพื้นที่เปียกนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของชักโครกนะคะมีกระดาษทิชชู่นะน้ำเป็นแบบฝักบัวนะคะมีฝั่งเป็นน้ำร้อนแล้วก็ฝั่งเป็นน้ำเย็นค่ะเดี๋ยวเราไปดูหาไดร์เป่าผมกันค่ะคิดว่าน่าจะอยู่แถวนี้นะโอเคมีไดร์เป่าผมนะคะอยู่ตรงนี้นะคะก็สามารถเอาไดร์เป่าผมไปใช้ที่เป่าผมที่ในห้องน้ำได้ค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูบริเวณล็อบบี้แล้วก็เคาน์เตอร์เช็คอินเช็คเอาท์กันค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีเก้าอี้พอสมควรนะคะไว้ให้เรานั่งรอสำหรับเช็คอินเช็คเอาท์นะคะหรือว่าจะมานั่งพักผ่อนก็ได้ค่ะแล้วก็บริเวณหน้าโรงแรมนะคะถัดมาตรงนี้นะคะข้างหน้าตัวอาคารนะคะก็จะมีจุดไว้ให้ลูกค้านะคะสำหรับถ่ายรูปเช็คอินว่ามาถึงที่พักแล้วได้ค่ะก็พอเดินถัดเข้ามาอีกหน่อยนะคะเราก็จะมาเจอของมุมของสระว่ายน้ำนะคะซึ่งตรงนี้นะคะจะมีพื้นที่แยกนะคะระหว่างสระเด็กและสระผู้ใหญ่นะคะสระเด็กก็ขนาดเล็กพอประมาณค่ะแล้วก็ข้างๆกับสระนะคะก็จะมีโต๊ะเก้าอี้นะคะไว้ให้เรานั่งพักผ่อนนะคะเอนตัวพักผ่อนได้ค่ะตรงจุดนี้นะคะจะมี Wi-Fi นะคะให้ใช้นะคะมีรหัส Wi-Fi นะคะแจ้งไว้แล้วก็ห้ามนำภาชนะที่เป็นขวดหรือแก้วนะคะมาใช้บริเวณนี้นะคะน่าจะกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดตกแตกไปก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่มาใช้บริการเข้าพักคนอื่นได้ค่ะแล้วก็ตรงนี้จะมีห้องน้ำอยู่2ห้องนะคะก็ไว้สำหรับเข้าห้องส้วมหรือว่าเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะค
คราวนี้มาดูบรรยากาศบริเวณด้านหน้าตัวอาคารกันค่ะก็จะมีตรงนี้นะคะเป็นเหมือนพุ่มไม้ไผ่ประมาณนี้ค่ะเดินจากพุ่มไม้ไผ่มานิดนึงนะคะก็จะเป็นลานจอดรถนะคะซึ่งน่าจะจอดรถได้ประมาณ 10-15 คันค่ะถ้าเกิดเป็นรถยนต์นะคะแล้วก็มีพื้นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ด้วยค่ะบริเวณด้านหน้าโรงแรมนะคะมีจุดบริการรับนวดนะคะนวดไทยสปานะคะอยู่ตรงด้านหน้าเลยถ้าเกิดใครอยากจะนวดก็ออกมานวดตรงนี้ได้นะคะอันนี้เป็นป้ายหน้าโรงแรมนะซึ่งโรงแรมนะคะจะติดอยู่กับโรงพยาบาลเปาโลเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบริเวณถนนใหญ่นะคะที่จะมีรถ2แถวผ่านนะคะอยู่2สายนะคะจะเป็นสายสีเขียวแล้วก็สีส้มค่ะอาหารเช้าของทางโรงแรมนะคะจะให้บริการ 7:30 ถึง 10:30 ค่ะจะเป็นแบบเซตเมนูนะคะจะมีอาหารเช้าเมนูแบบอเมริกันนะคะก็จะเป็นชุด A ชุด B นะคะตามภาพเลยแล้วก็จะเป็นชุดอาหารเช้าแบบไทยนะคะก็จะเป็นข้าวผัดกะเพราหมูไข่ดาวหรือจะเป็นข้าวผัดไก่หรือจะเป็นข้าวต้มหมูสับหรือว่าจะเป็นไก่นะคะแล้วก็จะมีชุดอาหารแบบซีเรียลนะคะก็จะเป็นชุด F ชุด G ค่ะซึ่งเราจะสามารถเลือกสั่งชุดอาหารนะคะได้คนละ1ชุดนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเราก็สามารถไปชงชากาแฟหยิบน้ำผลไม้นะคะแล้วก็ขนมปังแยมนะคะแล้วก็ผลไม้นะคะบริการตัวเองตรงนี้ฟรีค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของอาหารที่เราสั่งมานะคะเป็นข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาวนะคะ2เซตนะคะสำหรับ2คนแล้วก็มีอีกชุดนึงนะคะเป็นอเมริกันเบคฟาสต์ก็จะเป็นไข่กวน2ฟองแล้วก็เบคอน2ชิ้นไส้กรอก1ชิ้นค่ะแล้วก็เราก็สามารถไปหยิบขนมปังปิ้งนะคะแล้วก็กาแฟน้ำผลไม้นะคะแยมได้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดบริการตัวเองค่ะตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะทุกอย่างเราก็สามารถมาหยิบเพิ่มฟรีได้เลยค่ะข้างๆกันนะคะก็จะเป็นโต๊ะเก้าอี้นะคะเป็นจุดบริเวณรับประทานอาหารเช้าค่ะจากข้อมูลใน Google Map นะคะระยะทางจากโรงแรมนะคะเดินไปสถานีรถไฟหัวหินประมาณ800เมตรค่ะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะแล้วถ้าเกิดจะเดินไปห้าง Market Village หัวหินนะคะจะใช้เวลาประมาณ10นาทีเช่นกันค่ะระยะทาง800เมตรนะคะหรือจะนั่งรถ2แถวไปก็ได้นะคะแล้วก็ตลาดโต้รุ่งหัวหินนะคะถ้าเกิดเดินทางจากโรงแรมไปใช้เวลาประมาณ15นาทีระยะทาง1กิโลเมตรค่ะหรือเราจะรอนั่งรถ2แถวหน้าโรงแรมไปก็ได้เช่นกันค่ะแล้วก็หาดหัวหินนะคะถ้าเกิดเดินจากที่โรงแรมไปใช้เวลา850เมตรนะคะประมาณ12นาทีค่ะถ้าหากใครนะคะจะเดินทางกลับจากหัวหินนะคะด้วยรถตู้นะคะก็จะมีจุดจอดรถตู้ที่อยู่ใกล้โรงแรมก็คือจะเป็น Market Village ค่ะซึ่งมีหลายเส้นทางนะคะดังภาพที่ขึ้นไว้เลยแล้วก็ข้อมูลตามภาพที่ขึ้นไว้เลยเช่นกันค่ะซึ่งรถตู้นะคะก็จะขับผ่านหน้าโรงแรมที่เราพักค่ะแต่ว่าแนะนำให้ไปขึ้นที่ Market Village หัวหินจะดีกว่าค่ะเราจะได้เลือกที่นั่งได้ด้วยนะคะคราวนี้มาดูราคาค่าที่พักกันค่ะตอนนั้นนะคะเมื่อปีที่แล้วที่จะไปพักมันเป็นเสาร์นะคะราคาคืนละ 1,000 บาทแล้วก็มีบริการเตียงเสริมอีก300รวมเป็น 1,300 บาทแล้วก็มีอาหารเช้านะคะ3คนนะคะอีก350รวมเป็น 1,650 นะคะใช้โครงการเราเที่ยวด้วยกันในการช่วยจ่ายนะคะก็เลยเหลืออยู่990บาทค่ะแต่จากที่จอยเช็คข้อมูลล่าสุดที่เพจ Facebook ของโรงแรมนะคะพบว่าราคาถูกลงกว่าเดิมนะคะเริ่มต้นที่800บาทต่อคืนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นวันเสาร์จะบวกเพิ่มอีก100บาทค่ะแล้วก็ยิ่งพักหลายวันนะคะก็ยิ่งถูกลงค่ะตามข้อมูลที่ขึ้นไว้ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็รายละเอียดต่างๆของที่พักนะคะจอยจะใส่ไว้ตรงรายละเอียดใต้คลิปนะคะส่วนข้อมูลที่เช็คจากAgoda นะคะพบว่าราคาก็ไม่ค่อยต่างกันเยอะค่ะอยู่ที่799บาทนะคะก็คือประมาณ800นั่นเองค่ะก็เลือกเอาที่เราสะดวกนะคะว่าจะจองที่ไหนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อกดติดตามหรือกด Subscribe นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะหรือว่าจะเข้าไปชมคลิปวิดีโออื่นๆดังนี้ค่ะ